สวัสดีครับทุกท่านก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับตัววิดีโอช่วยสอนในส่วนของตัว process simulation นะครับส่วนตัววิดีโอเนี้ยที่ผมทำเพิ่มขึ้นมาให้ท่านเห็นภาพว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาเราจะ simulate ในตัว Spark Flow Reactor นะครับก็จะเห็นภาพว่าตัวสารตั้งต้นเนี่ยจะลดลงตามสัดส่วนของความยาวนะครับแล้วก็ตัวreactant เนี่ยจะเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนของความยาวเช่นเดียวกันนะครับในส่วนตรงเนี้ยปริยาเป็นเบนซีนถูกต้องไหมครับที่เป็น main product ตัว trueine เนี่ยก็จะเป็นตัว main reactant คุณจะเห็นได้ว่าถ้าใส่ตัว kinetic parameter เนี่ยเข้าไปในตัว process simulation แล้วเนี่ยตัวที่จะคำนวณแล้วผมทำเขาเรียกว่า sensitivity analysis เพื่อวิเคราะห์ตัว trueine ที่หายไปหรือที่ลดลงนะครับออกจากตัวเส้นท่อนี้คุณจะเห็นได้ว่าจากตัว process simulation เนี่ยตัว trueine ที่หมดออกจากเส้นท่อเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3เมตร25เซนนะ3.25 เมตรนะครับโดยประมาณแต่ซึ่งท่านจะเห็นกราฟว่ากราฟตรงนี้มันน้อยมากแต่ถ้าซูมไปดีในตัวข้อมูลก็จะเห็นว่าตัว trueine เนี่ยค่อนข้างที่จะหมดหรือเหลือออกไปอย่างน้อยมากที่โดยประมาณ 3.25 นะครับเมตรส่วนเบนซีนก็เช่นเดียวกันนะครับในส่วนนี้ที่เบนซีนจะมีตัว maximum ที่เป็น product ตัวกิโลโมล per hour ที่ออกจากตัวเส้นท่อนะครับก็อยู่ที่ประมาณถ้าคอสเช็คไปที่ประมาณของตัวสีแดงนะครับสีแดงของเบนซีนก็อยู่ที่ประมาณ108เกือบ108 109เนาะที่จะหมดไปตัวเนี้ยมันจะบอกอะไรบางส่วนรู้ป่ะครับมันจะบอกว่าที่ไดมิเตอร์10เซนติเมตรเนี่ยความยาวแม็กสุดเนี่ยแม็กสุดแม็กซิมัมเลนท์เนี่ยที่ท่านจำลองบนเคเนติกชุดเนี้ยบนแคทาลิสต์ชุดเนี้ยจะเบนซีนจะแม็กซิมัมตัว product เนี่ยอยู่ที่ประมาณ100กว่าเกือบ100 110นะครับแล้วส่วนตัว trueine เนี่ยที่จะหมดเนี่ยใกล้เคียง0เนี่ยใกล้เคียง0นะครับอยู่ที่เส้นท่อที่ประมาณ 3.25 นะครับโดยที่ท่านนึกภาพออกไหมครับว่าปกติแล้วเนี่ยผมจะให้ท่านสุ่มในที่นี้หมายความว่าสุ่มที่ในแบบจำลองเนี่ยผมสุ่มที่10เมตรถูกต้องไหมครับ10เมตรแล้วผมก็ลองใส่ไดมิเตอร์ประมาณ10เซนซึ่งตัว Aspen เนี่ยมันจะคำนวณออกมาให้แม็กซิมัมเลงอยู่ที่ประมาณ 3.25 เมตรอันนี้เบื้องต้นนะครับคำถามต่อไปที่คือถ้าผมเพิ่มขนาดของไดมิเตอร์ท่อขึ้นไปนะครับจะเกิดเอฟเฟกต์อะไรกับตัวรูปแบบของตัว concentration profile นี้เดี๋ยวผมจะขออนุญาตกลับมาอธิบายในส่วนของตัวแผนภาพนี้นะครับคุณจะเห็นได้ว่าตัวเนี้ยนี่คือแผนภาพเดิมตัวแผนภาพเดิมเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่าตัว maximum length ของตัว reactor ที่เป็น Spark Flow เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 3.25 เนาะ3.25 แต่เมื่อท่านขยายตัว diameter ออกไปนะครับก็คือประมาณ4เท่าท่านจะเห็นได้ว่ากราฟที่ขยายสัดส่วนที่ขยายตัวไดมิเตอร์ออกไปเนี่ยจะเห็นได้ว่าตัว main product แล้วก็ตัว main reactant เนี่ยจะมีการหมดก่อนในเส้นท่อที่สั้นขึ้นจากแต่เดิมทำปริยาหมดที่ 3.25 เมตรส่วนพอเพิ่มไดมิเตอร์ขึ้นมาก็จะทำปริยาเหลือเล้งทั้งหมดประมาณ1เมตรโดยประมาณนะครับดูจากเส้นกราฟนี้ซึ่งผมก็จะได้เพิ่มไดมิเตอร์ไปเรื่อยมันจะทำให้เห็นจุดตัดของจุดสมมูลเนี่ยมันสั้นขึ้นหรือเร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับในส่วนของระยะตัวเส้นท่อตรงเนี้ยก็จะพิสูจน์ว่าการที่ท่านเพิ่มไดมิเตอร์ขึ้นไปเนี่ยตัว resident time เนี่ย resident time เนี่ยมันอาจจะมีเวลาที่สั้นลงนะครับนั่นหมายความว่าเมื่อเวลาสั้นลงเสร็จเส้นท่อเนี่ยก็จะสั้นตามนะครับตัว resident time ตัวนี้ก็จะระบุหลักฐานในการทำ sensitivity analysis เห็นภาพได้ชัดนะครับซึ่งตัวรายละเอียดพวกนี้เดี๋ยวผมจะสอนท่านอีกทีนะครับในการทำ sensitivity analysis curve นะครับพอเห็นภาพนะครับสวัสดีครับ